สวัสดีน้องอัดนะครับสวัสสดีวัสคดีรครัับบสวัสดีครครัับบนะครับหุ่นคุนณี่ไม่ได้เป็นนักร้องแล้วนะทางจะทเาป็งนจนะักเป็นมนวัยกมเรื่วอยงเรกื่ีองฬกาีฬใชา่ไหมใช่ลไูหมกลูกใช่ใช่ครับเล่นกีฬาครับก่อนครับนะครับผมเดี๋ยวทางทคาองนโทคอนนโทพี่นหนึ่พงี่หนดึู่งนิดดูนึงนนิะดครนัึบงเพราะครัตบอนนตี้อนเสนีี้ยงเสียกง้องก้องทุกคนเลกย้อทีง่เพลูดยออทกี่มพาูดนอะอคกรับมาจากการเสียงนิดนึงนะครับถามนิดนึงครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้อายุอาสยิุบเก้าเก้าปีปแีล้วครับ19 19ปีปีนะฮะใช่ครับสิบเป็เกน้าหนปุ่ีมครับเลเยลยนะครับ19เก้าปีปแล้ีวนแะล้ตวอนคนีร้ับเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่อยไูอ่้ไหนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตอุดรครับแสดแสงว่ดางต้วอ่งาเป็ตน้อนงักกีฬาชอบปชระเอภบทปรไะหเนภทครไัหบนกีคฬรัาบนี่เล่นเป็นกฟีุฬตาบฟอุลตบนอะลครับครับเดี๋ยวสักพักคงได้มาทีมชาติอ่ะพี่ปุ๊ครับเชิญครับในเรื่ใอนงเรรืา่อวงขรอางวเพลงขตอ้องงเใพห้ลพงี่ปุ๊เลยต้องนใะห้ครับพี่ไดปุ้เลคุยยกับน้องอัดนิดนึงเชิญครัคบรัคบรับเดี๋ยวนะพูดถึงเป็นทายาทของคุณพรศักดิ์สองแสงก็ต้องร้องเพลงแนวนี้ด้วยใช่ไหมครับร้องเพลใชง่แนวใชคุ่ณพ่อครหัรืบอเปล่าเอ่ยอะไรอะไรนนะะครับร้องเพลงที่ร้องเนี่ยครับเป็นเพลงแนวไหนครับเป็นก็น่าจะเป็นเพเป็ลนงเพลแนงวแนพวอพนอี่ครับนแีต่่ควร่ัาบเราก็เราเปก็็นเป็นเด็กรุ่นใหม่รุ่นเใปหม็่นวัเปย็นรวุั่ยนรุเร่านก็เรนา่าก็นจ่ะาปรจัะบเปลี่ยนปรับเปลไปี่ยนตาเปม็นยตุาคมสยุมคัยสมแัตย่แล้วก็ยังควาคมงเป็กนินลูกอทุา่งยความรับควในามยเุป็คนลูกครัทบุ่งความรับครับอ๋อแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือความเป็นลูกทุ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าเรื่องของการใช้ภาษาใชก็่ยใัชง่คงครับใช้ยังคงยึดถือแบบแผนที่ถูกต้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับครับผมครับแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องของลูกทุ่งเนี่ยใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราต้องมีแบบแผนนะเนาะครับผคมรับผมใช่ใช่ครับต้องถต้อางมถามน้องอาน้องจอาริจงๆรคิรงับครับผมครับอยากรูอ้ยากจรู้จริงริๆเนงี่ยๆเนคี่ืยอคือหน้าหน้ตาาตาเป็นคนเป็นครนุ่นรใุห่มน่ใหม่มามกากเด็กทัเดน็กสทัมนัยสมนัะยมคานกรุ่นใหม่มามีอะมไีรอะไรเป็นที่เป็นบทบเพทลเพงลงควาคมวามชอชบอบความความเก่เงก่ขงองขพอง่อพ่ออยู่กับน้อยองู่อกััดบบน้้าองครับอัตดอนเนบี้้ายงโดยเฉโดพยาเะฉพทาาะงทเพาลงงเพก่ลอนงก่อนโดยเฉพาะผลงานเพลงของพ่ออย่างนี้ใช่ไหมครับคือว่าครับใช่ครับถ้าเป็นผลงานเพไดล้งขลองะพ่อผมจะก็ฟังมาตั้งแต่ยังจําความได้จําความได้มาก็ส่วนเราได้ยินเพลงพ่อมาตลอดได้ยินเพลงหมอลำลูกทุ่งมาตลอดครับแล้วก็เราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ยังฟังเพลงสตริงเพลงสากลนู่นนี่นั่นเข้ามาก็รับวัฒนธรรมเข้ามาเยอะแต่ว่าได้ก็สอชงอทบาเงพลงเลยนะได้ใชสอ่งแคบรับบก็ได้สองแบบเลกย็ทราังบหมวอัฒลนำขธอรงรมพ่อมาครับนี่ครับก็เลยอยากจะถามว่าในบรรดาทบีร่รดเาพทลี่งเพขลองงพ่อของคือพ่พ่อออร้รอ้งองเพเพลลงงไว้ไวเย้อะเยมอาะกมแล้าวก็กดังมากในภาคอีสานเนี่ยนะดังตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงของเอาหมอลำมาสู่สื่อสมัยใหม่เนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าคุณพันศักดิ์สองแสงเนี่ยครับหนุ่มแขนไส้ลำพองของเราเนี่ยเป็นคนที่เอาเพลงอีสานเนี่ยมาสู่กรุงเทพในช่วงหลังปี2520เนี่ยดังมากนะครับในฐานะที่เป็นลูกครับได้มีการร้องเหมือนพ่อได้มีการคัฟเวอร์ได้มีการขึ้นเวทีพร้อมพ่อบ้างไหมก็มีไปคอนเสิร์ตกับพ่อบ้างครับก่อนที่ช่วงพ่อจะเสียเนี่ยคือตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่เป็นโรงเรียนประจำครับไม่ค่อยได้กลับมาอยู่บ้านคแตรั่บว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดที่เขาแบบล็อกดาวน์ครับครับพอเขาล็อกดาวน์ก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านทีนี้เหมือนว่างกันพ่อก็เลยแบบว่าคุยกันกับเราครับขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะครับได้อ่ะเชอ่นเด็กครับอยู่บ้านซื่อๆกับร้องเพลงเนี่ยเอออยากให้เราร้องเพลงแบบตอนนั้นก็เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากร้องเพลงเลยตรงว่าเรายังไม่อยากร้องเพลงเลยครับแกก็บังคับร้องจนปล่อยเพลงออกมาเพลงหนึ่งครับครับพ่อบังคับร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะถามจริงในคือเนื่องจากว่าพ่อนี่มีร้องเพลงมีบทเพลงผลงานเพลงเยอะมากนะพ่อให้ร้องเพลงอะไรแกเอาเพลงมาให้ร้องเป็นเพลงใหม่เลยครับเป็นเพลงใหม่แตเ่พลวง่าใหม่อ่าใช่ครับครับแต่ว่าเพลงแกก็ยังก็ซ้อมร้องอยู่ครับก็ซ้อมกับพ่ออยู่ก่อนที่พ่อจะเสียใช่ครับครับเอาอย่างสาวจันทร์ก้างโกบเนี่ยที่สร้างชื่อให้พ่อในช่วงนั้นอะโด่งดังมากๆนี่ได้ร้องบ้างไหมก็ร้องบ้างครับส่วนมากก็ร้องลอยแพสาวจันทร์นะก็ร้องมันออกมายังไงลูกคือคนรุ่นใหม่มาร้องหมอลำเนี่ยเหมือนพ่อพรศักดิ์ซึ่งเป็นคนรุ่นนู้นอะรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการร้องเนี่ยพอ
อัดเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายมาร้องเซาจันก้างโกบเนี่ยอยากฟังว่าหน้าตาเสียงมันจะออกมายังไงลองสักหน่อยได้ไหมลองเซาจันดูสักหน่อยไหมเซาจันนี่สร้างชื่อให้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรคนนี้ดังมากในช่วงนั้นครับต้องดังไม่ดังคิดดูแล้วกันนะครับต้องขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับเบิร์ดธงชัยครับด้วยเพลงนี้ครับนะลองดูลูกเป็นไงบ้างไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเฉยชมหมดสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันค่ำควรจบตรมเขาเบื่อเขาชมหนีไปไม่ลาประมาณนี้มันก็ยังติดวัฒนธรรมแบบไอ้วัยรุ่นอยู่ครับก็ยังมันต้องมีกลิ่นอายแบบดนตรีสมัยใหม่นะตอนร้องนี่น้องอาเข้าใจไหมครับว่านอกจากเราจะไม่ได้เอาเพลงเนื้อเพลงอีสานทั้งหมดมาใส่เนี่ยเราก็ใส่ความเป็นวัยรุ่นเข้าไปด้วยดีไม่ดีใส่ร็อกเข้าไปด้วยใส่แรปเข้าไปด้วยนะนะครับนี่เป็นเพลงแรกที่ร้องกับพ่อแล้วมีเป็นผลงานที่ออกมาสู่สาธารณะให้คนอื่นได้รับฟังใช่ไหมลูกผลงานของผมก็มีเป็นเพลงที่ทำกับพ่อก่อนจะเสียก็จะมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงพ่อคืออ้ายเป็นห่วงเจ้าดื้อครับเป็นเพลงที่เล่น MV ให้พ่อแล้วก็เป็นเพลงตัวเองก็คือเพลงชวนน้องไปคล้องกระป๋องครับเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะปล่อยอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงใหม่ครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างลูกหลังจากที่พ่อได้ให้ร้องให้ช่วยนะให้ช่วยไปดูคอนเสิร์ตไปทำคอนเสิร์ตกับพ่อเนี่ยพอปล่อยออกไปแล้วเป็นไงการยอมรับของแฟนเพลงมันก็เขาก็ยอมรับในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วคือเพิ่งมาหัดร้องเพลงได้ไม่ถึง3เดือนเลยครับจริงๆคือเราไม่ได้สนใจด้านนี้เลยคือมันไม่ได้ร้องมาตั้งแต่แรกใช่ครับไม่ได้สนใจการร้องเพลงมาตั้งแต่ไม่ใช่เลยนะครับแต่รู้ใช่ไหมครับว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานเพลงแล้วเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของหมอลำและเพลงลูกทุ่งอีสานนี่เยอะมากรู้ใช่ไหมครับยอมใช่รู้แต่ว่ายอมเลยนะก็แต่สำหรับพ่อก็คือพ่อก็เป็นพ่อใช่ครับนะครับมันยากยังไงลูกอ่ะตอนดูพ่อร้องเพลงเหมือนจะง่ายนะแต่พอไปร้องรำทำเพลงกับพ่อนี่มันยากตรงไหนมันยากตรงที่แกร้องนั่นแหละครับมันยังไงลูกอ่ะมันยากยังไงมีคลิปหนึ่งน้องอาจไปออกคอนเสิร์ตกับพ่อแล้วพ่อก็อยู่ข้างๆแล้วพ่อก็ช่วยร้องคนละท่อนเนี่ยถามว่ามันสนุกแล้วก็มันยากตรงไหนบ้างมันยากตรงที่เราจะทำให้มันเพาะเหมือนแกครับให้เป็นเหมือนแกมันไม่มีใครทำเหมือนพ่อได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครถึงคนที่เอาไปโคเวอร์มันก็ไม่เหมือนพ่ออยู่ดีแต่ตัวผมมันก็ไม่เหมือนพ่อเลยจะไปทำให้เหมือนแกมันไม่สามารถทำได้เลยมองเห็นความสำเร็จของพ่อในช่วงไหนบ้างลูกที่ผ่านมาถือว่าพ่อมีความสุขเห็นความสำเร็จของพ่อในเรื่องผลงานเพลงในเรื่องสร้างสรรค์ผลงานช่วงไหนบ้างช่วงสำหรับผมแล้วใช่ไหมคือใช่ใช่คือเราเป็นเด็กเราก็จะเห็นพ่อคือออกไปทำงานตลอดเลยครับไม่ได้หยุดเลยนะใช่ครับคือบางทีสงกรานต์ออกพรรษาอย่างเงี้ยครับพรรษาคือพ่อไปแล้วครับเดินสายยาวไปแล้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยตอนนี้คือช่วงเทศกาลเนี่ยนักร้องเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่นะเอาพี่ปูเข้ามาพี่ปูหายไปพักแป๊บนึงนะครับกำลังคุยกับน้องอัดอย่างนี้ครับว่าน้องอัดเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วก็นะดูพ่อทำงานเนี่ยก็เลยบอกว่าเห็นพ่อที่แบบมีความสุขออกงานเยอะๆในช่วงไหนบ้างน้องอัดก็บอกว่าในช่วงที่สงกรานต์ในช่วงวันหยุดยาวๆนี่งานพ่อก็จะเยอะมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่มองเห็นพ่อทีนี้ในช่วงที่มันเกิดความยุ่งยากในเรื่องของเพลงในเรื่องของโควิดเนี่ยเห็นพ่อเหนื่อยตรงไหนบ้างลูกช่วงที่เป็นโควิดมันก็จะไม่มีงานใช่ไหมครับแกก็จะอยู่บ้านคือครับต้องพูดกับว่าพ่อเป็นคนติดดินแกครับเป็นคนแบบนี้พอเกิดยุคโควิดแกก็คือก็ไม่ได้ไปไหนแกก็อยู่บ้านแล้วแกก็ทำสวนไปนาไปไล่แกอย่างนี้ครับแกไม่บ่นว่าเออ
ไม่มีงานไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้ไม่บ่นนะไม่แต่ว่ามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนาะใช่แกมีความสุขกับการที่แกได้อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็เหมือนแกได้พักไปในตัวอะไรประมาณนี้อยู่กับหลานกับลูกมีความสุขน้องอาจมองอีกแบบหนึ่งใช่ครับมองอีกแบบหนึ่งคือพี่ปู่อย่างนี้คือวันไหนที่เห็นพ่อทำงานเยอะๆเนี่ยไม่ได้พักคือจริงๆนักร้องนี่เช้ากลางวันเย็นกลางคืนนี่รับงานบางที3-4งานนะใช่ครับกินไม่เป็นเวลากินนอนไม่เป็นเวลาใช่ไหมกินกับนอนไม่เป็นเวลาด้วยเวลาพักผ่อนก็เคยไปเดินสายกับพ่อครับอ๋อไปเดินสายกับพ่อด้วยนะครับครับก็เลยเห็นความลำบากพ่อเนาะทีนี้พอมองเห็นความลำบากพ่อคิดยังไงครับอยากจะสืบสานงานเพลงของพ่อบ้างไหมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องมีนอกจากจะมีพรศักดิ์ส่องแสงในฐานะพ่อหนุ่มแค้นไส้แรงมังกรเนี่ยต้องมีพีระศักดิ์ส่องแสงเป็นเงาเสียงของพ่อเนี่ยเคยคิดไหมลูกก็ตอนนี้ก็เริ่มตามรอยพ่อแล้วครับก็เริ่มตามก็เริ่มทำงานเริ่มซ้อมเพลงเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะครับก็มาเริ่มร้องเพลงครับเริ่มมาทำงานแล้วก็ยังเรียนไปด้วยอยู่ครับครับเชิญครับในเรื่องของผลงานเพลงต้องให้พี่ปุ๊เลยครับเป็นคนด้วยได้พูดคุยกับน้องเพราะว่าถือว่าเป็นนักร้องด้วยกันพี่ปุ๊เป็นนักร้องนะลูกที่กำลังคุยอยู่นี่นะครับอดีตนักร้องของวงสุนทรภพและปัจจุบันก็ยังรับงานเป็นในวันหยุดในวันอะไรอยู่นะพี่ปุ๊เชิญครับแต่จริงก็เข้าใจนะคือพี่วิเชียรพูดถึงเรื่องรับงานตอนนี้เนี่ยงานอาจจะน้อยลงในเรื่องของบันเทิงตอนนี้น้องอัดนี่มีรับงานอะไรที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ได้รับงานไม่มีงานอะไรเลยครับก็เป็นนักร้องใหม่ก็พึ่งเหมือนมาร้องเพลงใหม่ครับก็ยังหัดร้องเรียนรู้กำลังเรียนรู้อยู่หาการอยู่ครับก็ซ้อมไปแต่ละวันมีเพลงประจำตัวบ้างหรือยังมีเพลงประจำตัวที่ทำกับพ่อแล้วครับเพลงหนึ่งแล้วก็จะปล่อยพรุ่งนี้อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงชื่อว่าตามรอยพ่อพรุ่งนี้ครับโอ้ตามรอยพ่อที่นี่คือเป็นฟังก่อนเราขอฟังก่อนได้ไหมถือว่าเป็นทีเซอร์ก็แล้วกันฟังก่อนได้ไหมสักท่อนหนึ่งนะลูกเอาท่อนจบไหมครับเอาท่อนไหนก็ได้ที่แบบฟังแล้วประทับใจอ่ะเราจะได้ฟังก่อนชาวบ้านก่อนนะครับอ่ะวันนี้เราทีมรักไทยนะครับได้เป็นรายการแรกนะครับที่ได้รับฟังเพลงที่2นะครับของน่าจะเป็นเพลงที่2ของน้องอัดนะครับทายาทหนุ่มแคนซายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะครับตามรอยพ่อขอแรงใจตามรอยพ่อขอแรงใจตามรอยพ่อขอแรงใจ1ท่อนครับเชิญครับเอาท่อนต้นเนาะครับตรงไหนก็ได้ลูกครับอะไรในการจากไปคงพอสิกลับมาบ้านเฮาไงบ่หนอได้แต่เฝ้ารอนั่งคลอน้ำตาพอเพิ่นไปให้ไปไกลไกลยังได้กลับมาพอเพิ่นไปนะกะยังมีมือตานี่ครับเนี่ยต้นพอละพี่ปุ๊สงสัยเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงนี้ไหมครับพี่ปุ๊สงสัยไหมครับคือพูดถึงพ่อนะครับก็จะเปิดตัววันที่4ใช่ไหมใช่ครับเพราะมันเวลาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับในวันพ่อแห่งชาติด้วยใช่ก็จดมีนัยยะด้วยใช่ไหมครับในการเปิดตัวเพลงนี้ก็พ่อจากไปก็คือพูดเราก็คิดถึงคุณพ่อเหมือนกันนะก็เข้าใจแล้วก็มันสะท้อนมาจริงๆนะว่าแบบคุณพ่อไม่อยู่กับเราแล้วอะไรนะครับแล้วก็เป็นมันก็คือมีแรงใจเนาะสำหรับการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ได้เดินตามรอยเท้าพ่อด้วยครับครับวันนี้ชีวิตมั่นคงหรือยังลูกเธอตั้งแต่วันที่พ่อเสียไปตอนนี้ทําใจได้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเป็นลูกชายคุณพ่อที่เข้มแข็งเลยใช่มั้ยครับใช่ครับต้องผมก็ทําใจไว้ครับตอนที่พ่อไปมันกระทันหันมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังไม่มีท่านผู้ฟังท่านใดคงได้รับฟังหรอกเพราะว่าพวกเรามาทราบข่าวอีกทีเนาะก็เสียนักร้องขวัญใจคนไทยคนหนึ่งไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์วันนั้นตอนที่พ่อเสียวันนั้นมันรู้สึกแบบปกติผมก็จะนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ว่าวันนั้นผมรู้สึกว่า
ผมอยากกลับมานอนอยู่บ้านผมอยากอยู่บ้านมากครับผมก็เลยขนเสื้อผ้ากลับมาอยู่บ้านแล้วสักพักผมก็เลยออกไปกินข้าวอยู่ข้างนอกครับครับได้ยินพี่เขาเรียกว่าพ่อน็อกพ่อช็อกไปก็เลยรีบลงมาเห็นก็พ่อกำลังCPR อยู่ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นแต่ถ้ามันร้อยพันคำถามมันอยู่ในสมองมันอยู่ในหัวมันไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันเป็นยังไงแต่เราก็ยังมีสติอยู่มันใช่เรื่องจริงเหรอตกใจครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาน้ำตาลูกผู้ชายเป็นไงบ้างครับน้ำตาของลูกผู้ชายแทบไม่เหลือครับไม่เหลือเลยนะใช่ครับพี่ปุ๊ครับเป็นไงฟังเรื่องราวเป็นกำลังใจความผูกพันของเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับคือเข้าใจสถานการณ์เข้าใจเหตุการณ์นี้เลยเพราะว่าก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาเหมือนกันนะครับก็ยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ถือว่าวันพ่อเป็นวันที่เราได้รำลึกถึงคุณพ่อนะครับได้รำลึกถึงคุณพ่อได้นึกถึงสิ่งดีๆที่คุณพ่อได้ทำไว้แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเดินทางต่อไปนะครับก็อย่างในหลวงรัชกาลที่9เป็นพ่อที่เราอยู่ในใจของพวกเราตลอดด้วยของคนไทยตลอดด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดตัวนะเป็นการเปิดตัวบทเพลงในโอกาสดีๆโอกาสมงคลของคนไทยด้วยนะครับนะครับเราจะได้ฟังกี่โมงครับน้องอัดครับพรุ่งนี้ตั้งแต่กี่โมงพรุ่งนี้สี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นน่าจะสี่โมงเย็นนะเปิดดูช่องไหนดีนะครับจะได้ฟังเพลงที่น้องอัดจะร้องให้เราฟังเสียงสยามครับเสียงสยามของใครเสียงสยามนะครับต้องขอบคุณเสียงสยามนิดนึงนะครับพอดีวันนี้ก่อนที่จะได้น้องอัดมาก็คุยไปทางนะครับผู้ประสานงานของทางเสียงสยามนะครับคุณพี่หน่อยนะครับขอบคุณน่าจะฟังอยู่นะครับขอบคุณที่อนุญาตให้น้องๆตอนนี้เป็นคนอยู่ในค่ายเสียงสยามไปแล้วนะครับแทนคุณพ่อเลยใช่ไหมลูกใช่ครับก็สร้างผลงานดีๆให้เรานะครับคุณพ่อคงไม่เป็นไรละนะไปสบายแล้วละนะครับสิ่งที่คุณพ่ออยากจะฝากพวกครับถ้าเรามีลูกเนี่ยเป็นลูกชายเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าเราจะฝากอะไรกับลูกชายบ้างเอาลองพูดลองบอกน้องอาจจะถ้าเป็นเหมือนปอนสักปอนสักอะไรบ้างอ่ะอยากให้เป็นยังไงอ่ะลองฟังหน่อยดิแหมพูดถึงบทบาทที่ยังไม่เคยรับเลยแต่ว่าจริงๆก็เชื่อว่าคุณพ่อทุกคนเนี่ยก็ต้องอยากให้เราประสบความสำเร็จอยากให้เอาในเรื่องของนักร้องก่อนอ่ะในเรื่องของการเป็นนักร้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ประสบความสำเร็จนะครับคือคิดว่าคุณพ่อคงจะไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้วางแนวทางชีวิตไว้ว่าจะให้เราเป็นอะไรต่อไปในอนาคตหรอกแต่ว่าคืออันนี้หมายถึงอันนี้คือเป็นความรู้สึกของตัวเองนะที่มีเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรเหมือนกันนะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเราชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนถนัดสิ่งไหนก็ให้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้เดินตามสิ่งนั้นไปแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จต่อไปอย่าท้อและก็อย่าถอยนะครับนะครับตอนนี้น้องอาจรับความตั้งใจของพ่อมาไว้เยอะนะครับแสดงว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียประมาณ3เดือนมันมีอะไรบางอย่างซึ่งมาบอกน้องอาจนะว่ามันจะต้องอยู่กับพ่อละจะต้องร้องเพลงของพ่อจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตของกับพ่อซึ่งแต่เดิมนี่ไม่เคยทำเลยนะน้องอาจไม่เคยทำใช่ครับในช่วง17-18ปีไม่ทำใช่ตั้งแต่10-18ปีก็คือไม่เคยไม่เคยร้องเพลงแบบจริงจังก็มีแบบร้องเล่นๆอะไรอย่างนี้บ้างใช่ปะก็คือก่อนพ่อจะเสียเราก็มาร้องเพลงจริงจังช่วงหลังๆนี่แหละครับก่อนพ่อจะเสียก็คือกลับมาอยู่บ้านคือเรียนจบจากเรียนประจำก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับพออยู่บ้านก็เลยซ้อมเพลงกับพ่อครับมันเหมือนอย่างนี้พี่ปุ๊มันมีดาวดวงหนึ่งซึ่งหล่นไปจากฟากฟ้าเนี่ยจะมีดาวดวงอื่นขึ้นมาแทนเสมอนั่นแหละนะคุณพ่ออาจจะรู้แล้วล่ะนะอาจจะเรื่องสุขภาพลูกไม้ลูกไม้ก็มักจะหล่นไม่ไกลต้นนะครับหล่นอยู่แถวๆนี้แหละแถวไม้หน้าเวทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องอาจครับต่อไปนี้ภาระการคัฟเวอร์เพลงของพ่อเนี่ยนะ
คือชื่อเสียงของพ่อนี่โด่งดังแล้วเป็นคนที่สังคมยอมรับนับถือมากทั้งในเรื่องการวางตัววางตนนะครับหลายเรื่องเลยนะครับคุณพ่อเป็นคนที่ถ้าเปิดติดตามเป็นคนที่แบบฟุบไปช่วงหนึ่งเพลงช่วงของช่วงแรกนะสะแจนก้างโกบกับเพลงชุดนั้นหายเงียบไปพักหนึ่งจริงๆก่อนนั้นนะคือตั้งแต่พยอมตั้งแต่เพลงชุดแรกๆเลยก่อนที่พ่อจะเป็นทหารก็ดังมาหลายเพลงแล้วนะแล้วพ่อก็เป็นทหารมา2ปีนะครับก็เงียบไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็มาสาวจันก้างโกบเป็นชุดที่2แล้วพ่อก็ดังมากในช่วงต่อมาซึ่งถือว่าดังเต็มที่ดังสุดขีดเป็นหมอลำที่ดังที่สุดในช่วงนั้นแล้วพ่อก็หายไปอีก10ปีจึงกลับมาในชุดที่3เนี่ยชุดมีเมียเด็กอะไรชุดนี้นะครับก็มาเป็นชุดที่3ของพ่อแล้วช่วงที่3ของพ่อแล้วซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยคนก็เหมือนจะลืมพรศักดิ์ไปแล้วปรากฏว่าพ่อพรศักดิ์ก็ทําให้ปรากฏการณ์พรศักดิ์กลับขึ้นมาอีกแล้วพ่อก็พอชุดนั้นก็หายไป10ปีแล้วก็มาชุดสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยเพลงชุดสุดท้ายที่ออกมาหลายๆเพลงในช่วงปี2ปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่4ของพ่อแล้วนะเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรของพ่อบ้างลูกถูกคือพ่อไม่มีใครลืมเสมอต้นใช่ดังแค่2เพลงแรกก็หายพี่พรศักดิ์มานานพอสมควรเห็นเลยว่าพี่พรศักดิ์เนี่ยพอซาดังมากเลยนะครับนี่เป็นอะไรบ้างครับพี่ปุ๊กต้องบอกว่าเป็นศิลปินในสายเลือดจริงๆนะครับเป็นศิลปินที่ความรักในเสียงเพลงของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญสืบทอดมามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากนะครับก็คงจะมีบางในเรื่องของเพลงในอนาคตอยากเห็นน้องอาจคนนี้นอกจากการสร้างสรรค์เป็นศิลปินในด้านเพลงระดับแนวหน้าเลยดีป่ะเช่นใครบ้างอ่ะเรียนเป็นครูพละเป็นศึกษาศาสตร์ครับครูพละแล้วก็อาจจะตอนสอนพละเนี่ยอาจจะร้องเพลงกับออกกําลังกายเป็นเพลงของพ่อได้ไหมนะดัดแปลงนิดนึงเอาเพลงของพ่อที่นะครับแต่หนุ่มคนเนี้ยอาจจะไม่ได้นะครับน้องอาจก็จะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะซึ่งพ่อได้ฝากฝังไว้นะครับไปโปกดเป็นสตรีมให้นะครับครับอ๋อก็อยากให้น้องอัดอะไรล่ะเดินตามความฝันไปให้สุดทางนะครับคืออย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยคือเป็นครูพละแล้วนะครับแล้วก็เป็นครูพละแล้วก็เดินตามรอยเท้าคุณพ่อเลยเดินตามรอยคุณพ่อสืบสานเพลงลูกทุ่งหมอลำนะต่อไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีแนวทางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็อยากจะให้รักษาความเป็นไทยความเป็นแบบฉบับเดิมๆเอาไว้แต่ว่ามีความเป็นตัวเองเข้ามามันก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับก็อยากเห็นต่อไปอยากเห็นศิลปินคนนี้นะครับครับคราวหน้าเวลาเรามาสัมภาษณ์เราก็จะได้ตั้งฉายาใหม่นะครับนักร้องนักกีฬาอัดพีรศักดิ์
ประจันตสินอะไรประมาณนี้นะครับนะเออดีไหมอ่ะสุดท้ายมาที่น้องอัดลูกมีอะไรที่จะฝากกับแฟนคลับของคุณพ่อนะครับซึ่งติดตามยาวนานมา30-40ปีแล้วก็ฝากผลงานของเพลงของตัวเองที่จะเกิดขึ้นด้วยครับเชิญครับครับผมก็ขอบคุณแฟนเพลงของพ่อทุกคนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนพ่อมาโดยตลอดและให้กำลังใจพ่อมาโดยตลอดครับทีนี้พ่อก็เสียไปแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะครับครับทีนี้ผมก็จะได้แนะนำไว้พ่อผมก็ขอกำลังใจจากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับผมอาจจะยังรักคุณพ่อก็ยังกินไม่เป็นไรครับนี่แหละนี่แหละนี่คือการอ้อนนะการอ้อนแล้วล่ะนะจะได้ถ้าอยู่หน้าเวทีมีคนส่งข้อความมาแล้วนะครับบอกว่าถ้าพูดแบบนี้ก็อยากจะคล้องมาลัยให้เลยล่ะนะครับ นะครับนี่คือสิ่งที่คุณพ่อฝากไว้นะครับนะน้องอัดนะครับพี่ระศักดิ์ประจันตเสนใช่ไหมลูกนามสกุลคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ครับนามสกุลพ่อครับนะครับสองแสงคือชื่อพรศักดิ์สองแสงคือชื่อในวงการเพลงนะครับแต่ชื่อจริงก็คือพรศักดิ์ประจันตเสนนี่คือน้องอัดนะครับพี่ระศักดิ์ประจันตเสนวันนี้ขอบคุณน้องอัดนะครับขอบคุณคุณปุ๊นะครับวันนี้มาช่วยจัดรายการขอบคุณทางเสียงสยามนะครับซึ่งได้อนุญาตให้ทางน้องอัดมานะครับเราจะได้ติดตามรับฟังเพลงของน้องอัดให้กำลังใจทายาทหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สองแสงคนนี้ไปอีกยาวนานนะครับเพลงสุดท้ายก็น่าจะมีเพลงของพรศักดิ์ให้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับรักถิ่นรักไทยในวันนี้นะครับคงมีเวลาประมาณเท่านี้นะครับเราคงพบกันในวันศุกร์หน้าเวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยนะครับพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมีข่าวสารดีๆของวุฒิสภามาฝากกันวันนี้เราสามคนลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ